วัสดีครับยินดีต้อนรับช่องซินนี่เรโทรเกมนะครับวันนี้มาเดินที่ตลาดเขตลาดพร้าวนะครับอยู่ตรงซอยหน้านิวาสซอยลาดพร้าว71นะฮะเดี๋ยวจะพาชมตลาดกันนะครับว่าเป็นยังไงที่นี่เป็นตลาดสดด้านหน้านะฮะใครไม่รู้เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีเป็นที่ขายของมือสองนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับของที่นี่ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างมีพวกของลุ่มของเล่นขายได้เสร็จแล้วต่างคนต่างผู้รับเหมาเจอกันแล้วตลาดนี้ผมก็มาเดินบ่อยนะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะมีทุกอย่างของเครื่องใช้ก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูร้านขายพวกของเล่นกันดูดีกว่าไม่ก็ได้ขายไงครับ200มีจอยนะครับเกมเม็ดกระจายเครื่องกระตลับปกไม่มีเนาะสองร้อยใช่ไหมครับคือภาษานี่ขายไงครับเนี่ยขายร้อยนะครับตลับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรออันนี้อะไรใบละ10 บาทอ้าวใบนี้ร้อยหนึ่งอ่ะอ๋อซื้อว่าแพงอ้าวบางวันซื้อว่าถูกอ้าวใบตาสีติดครับได้แมกกาไดมา1ตัวเป็นเครื่องเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเดินดูกันต่อเลยจะมีอะไรต่ออีกไหมก็มีสาย AV 2เส้นนะฮะแล้วก็มีตลับเกมแถมมากับไอ้ที่ผมซื้อแมกกาไดมา1ตลับเป็นตลับจูราสสิกพาร์คในราคา200เดี๋ยวเราหาดูกันต่อเลยครับตลาดนี้ก็ผมมาประจำนะครับก็ตั้งแต่สมัยยุคที่เปิดเพจใหม่ๆตลาดนี้นี่ถ้าจะเป็นตลาดที่ผมมาแบบประจำเลยนะฮะเรียกง่ายๆว่าอยู่หลังบ้านผมเลยนะฮะเป็นตลาดนัดเขตลาดพร้าวก็อยู่ระหว่างซอย71ปากทางเข้านะครับวิ่งมาทางที่จะไปทางสตรีทวิท2โรงเรียนสตรีทวิท2ครับออกไปทางเกษตรนวมินทร์นะตลาดนี้ข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะเป็นตลาดสดนะครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นแหล่งขายของมือสองนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็พวกเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับของที่บ้านใช้ผมว่าน่าเดินกว่าตลาดนัดการเคหะนะที่เนี่ยมาแล้วน่าเดินกว่าเยอะเลยแล้วคนก็จะไม่ค่อยจอกแจ๊กจอแจเท่าไหร่นะครับมี
ความเป็นส่วนตัวเยอะเสื้อผ้าก็จะเยอะนะครับเหมือนกันฝั่งโน้นก็จะมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะอยู่มีแอมขายฝาก PSP อยู่หน่อยนึงอันนี้เป็นอะไหล่ป่ะครับหรือว่าเป็นอะไหล่ใช้ไม่ได้แล้วครับผมสามสิบบาท PSP ขอบคุณนะครับครับผมได้ PSP เอามาเป็นอะไรได้เดี๋ยวเรามาวัดดวงกับแผงวงจรตรงปุ่มกดกันข้างในว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเดินไปดูต่อได้ตลาดนี้ก็ถือว่ามีของที่เราต้องการอยู่พอสมควรใครสนใจก็มาเดินได้นะครับตรงนี้ของกินก็เยอะตลาดสดด้านหน้านะครับเคยเจอเครื่อง PC Engine ที่นี่ด้วยนะแล้วก็พวกเครื่อง NES ก็เคยเจอที่นี่เหมือนกันคือเรียกว่าผมเจอที่นี่เยอะมากงานกล่อง Game Boy นะครับที่เป็นงานกล่องแบบโซนเอเชียที่ไม่มีในญี่ปุ่นนะก็ค่อนข้างหายากอยู่นะครับมีของแรมาอยู่เรื่อยๆราคาก็ไม่แพงอย่างที่เห็น Okay. เราก็ได้มาประมาณนี้เมกะไดซ์1ตัวตลับจูราสสิคพาร์คนะครับแล้วก็มีเครื่อง PST สภาพตามนี้เลยน่าจะเป็นอะไรแหละแล้วก็ข้างหลังในโดนแกะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองเมกะไดซ์กันดูอีกทีนะครับทั้งหมดนี้ได้มา260บาทหมดนี้เลยโอเค